ิดสิทธิ์คือถ้าพูดถึงเรื่องแตงโมผมไม่ว่าหรอกนะวันนี้ผมพูดอะว่าทุกอย่างคือเรื่องแตงโมเนี่ยมันก็ว่าไปตามวันที่20กรกฎาคมแต่ผมก็รู้มาแล้วล่ะเพราะว่าผมก็ไปคุยกับคนที่เขาเกี่ยวข้องในคดีนี้กับทั้งหมดเลยเขายืนยันว่าเขาไม่จ่ายเขาสู้คดีเพราะเขาไม่ได้ทำผิดนะก็ฝากถึงแม่เลยว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดเขาจึงไม่จ่ายเงินที่จะมาเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสู่กระบวนการของศาลเขาพร้อมสู้พร้อมสู้แล้วก็เราดูตัวหลักกฎหมายของเขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะยกฟ้องสูงทุกคนอ่ะแค่จะว่าเอาผิดยากถ้าในคดีประมาทนะเพราะว่ามันไม่รู้จะประมาทยังไงคือก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าจะเอาข้อหาร่วมกับประมาทมันไม่เคยมีกฎหมายตัวนี้นะแล้วก็สนับสนุนก็ไม่มีสนับสนุนประมาทก็ไม่มีมีแต่เรื่องของใครประมาทคนใดคนหนึ่งก็ถ้าเราดูก็จะมีแค่ประมาทคนเดียวคือคนขับเรือถูกไหมเพราะนั้นจะไปเอาผิดก็ยังไงผมถามอย่างกระติกเนี่ยก็โดนทั้งให้การเท็จแล้วจะมาประมาทยังไงผมยังงงอยู่นะแล้วก็ตัวจ๊อบเนี่ยประมาทยังไงแล้วตัวแซนประมาทยังไงตัวโรเบิร์ตประมาทยังไงตัวปอประมาทยังไงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นช่องโหว่กฎหมายที่ผมก็เชื่อว่าถ้าเขาสู้จริงเขาหลุดในความคิดผมนะถ้าประมาทฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปบอกว่าคุณต้องจ่ายฉันเท่านั้นเท่านี้เท่าที่ผมไปคุยมาเนี่ยนะครับยืนยันว่าไม่มีการจ่ายแล้วก็พร้อมจะต่อสู้คดีเพื่อถ้าคุณคิดดูดิว่าถ้าเขาจ่ายเงินเขาเขายอมรับว่าเขาทำผิดถูกไหมเขาไม่จ่ายอยู่แล้วงั้นคุณฝันไปเลยว่าไอ้ที่บอก30อะไรเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางนะอาจจะได้เหมือนกันแหละ30กีดพี่อาแล้วในประเด็นที่เห็นมีข่าวมาว่าเหมือนทนายชนบทจะแม่จะไม่อ๋อไม่ผมไม่รู้หรอกเพราะว่าปฏิเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่แน่นอนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งคือเขาไม่ถอนคดีผมมั่นใจว่าเขาไม่กล้าถอนคดีผมเพราะถ้าเขาถอนคดีผมเขาจะไม่ได้สักบาทเลยเขาจะได้แค่30กีบเท่านั้น